สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับร้านตาเบิ้ลบิ๊กสกูตเตอร์นะครับวันนี้ผมมียานแม่มานำเสนอกันจะบอกว่าเป็นยานแม่เนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรไม่ได้นอกจาก Honda NM4 นะครับนี่รูปแบบแบบอย่างกับพวกยานอวกาศหรือเป็นพวกกันดั้มเลยนะ ดีไซน์เขานี่ออกมาแบบผมว่ามันดูแปลกตาแล้วก็สวยงามนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่คนชอบรูปทรงของรถด้วยนะเพราะรถแต่ละคันก็มีอะไรที่มันแตกต่างกันนะครับคันนี้เป็น Honda NM4 นะครับ750cc นะครับรถออกศูนย์ Honda นะครับแน่นอนนะครับนี่มีสติกเกอร์ภาษาไทยมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับรุ่นใหม่เนี่ยต้องบอกแบบนี้ครับรุ่นใหม่เนี่ยกับรุ่นเก่าเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันถ้าคนดูผิวเผินเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่ามันต่างกันตรงไหนนะครับที่แน่ๆเลยก็มีท่อไอเสียนะครับท่อไอเสียจะเป็นคนละทรงกับตัวรุ่นแรกแล้วเพราะว่ารุ่นแรกเนี่ยท่อไอเสียก็จะกลมๆเนาะกลมๆนะครับแล้วก็ปั๊มเบรกด้านหน้านะครับก็เปลี่ยนใหม่นะครับรูปทรงปั๊มเบรกก็จะไม่เหมือนกันก็อาจจะเป็นรุ่นที่ปรับปรุงในเรื่องของอะไรต่างๆแล้วนะครับพอรถโมเดลแรกบางทีมันก็อาจจะมีดีเฟกต์นะครับก็คันนี้นะครับรถสีน้ำเงินนะครับรถสีเดิมจากโรงงานนะครับรถสวยมากแล้วก็สภาพดีมากๆของแต่งถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับของแต่งเนี่ยที่เห็นด้านหน้าเนี่ยจะมีชิลนะครับชิลแบบกันลมโคตรดีธรรมดาชิลเขาเนี่ยจะไม่โค้งขึ้นนี่นะจะตัดเข้านี่เลยแล้วก็จะเล็กนะครับอันนี้เป็นชิลแท้ของ Honda โดยตรงเลยนะครับภาษาญี่ปุ่นยังอยู่เลยนะครับดักลมดีมากแต่ก็แอบมีช่องลมตรงนี้นะเพื่อให้คนขับไม่ร้อนมากนะครับแต่ว่าช่วงดักลมเนี่ยเขาจะดักขึ้นไปเลยคือนั่งปุ๊บเนี่ยลมไม่ค่อยเข้าหาไม่โดนตัวเท่าไหร่นะครับมีปลอกมือนะครับตรงรุ่นเลยนะครับของ Honda NM4 นะครับทั้งปลอกมือแล้วก็ปลายแฮนด์มีที่ยึดโทรศัพท์มือถือมาเรียบร้อยมีวัดโวลต์พร้อมกับที่ชาร์จ USB มาให้อยู่เรียบร้อย2ช่องตรงนี้นะครับกันน้ำได้นะครับก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วเผื่อใครอยากเดินทางนะครับมาถึงด้านหลังก็จะมีกล่องนะครับกล่อง3ใบเลยนะครับกล่องด้านข้างนี่เป็นกล่องยี่ห้อชาร์จนะครับรุ่น SH23 นะครับแน่นอนนะครับตัวเลขก็คือ23ก็คือ23ลิตรนั่นเองนะครับก็ใส่ของใส่สัมภาระได้กล่องด้านท้ายก็เป็นชาร์จนะครับตัวนี้น่าจะ40ลิตรถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณ40-45ลิตรดีตัวหนังสือมันหายไป นะครับก็มีกล่องมาให้พร้อม3ใบพร้อมกับแหลกนะครับแล้วก็รถสภาพค่อนข้างสวยนะครับกิฟต์เลยแหละนะครับสภาพใหม่มากเบาะหนังเดิมไม่ขาดไม่ยับไม่ย่นตัวพิงหลังตัวนี้สามารถจะปรับให้เป็นที่ซ้อนได้นั่นเองนะครับเป็นเบาะนั่งของคนซ้อนนะครับหรือจะเอาขึ้นมานะครับให้มันเป็นที่พิงหลังคนขับนะครับสามารถปรับระดับได้นะครับ3ระดับนะครับก็คือเวลาขับรุ่นนี้ผมชอบอย่างนึงมันมีที่พิงหลังแบบนี้มันนั่งสบายมากเลยมันดันหลังสบายอ่ะแล้วเบาะเขาเนี่ยสูงจากพื้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเตี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ขาไม่ยาวตัวไม่สูงขับสบายนะครับขับสบายทุกหมอขับสบายแล้วก็เก๊ะหน้าซ้ายขวามีที่เก็บของอยู่นะครับเล็กๆนะครับรุ่นนี้ถ้าเกิดขาดเบาะหลังเนี่ยไอ้ขาดกล่องหลัง3ใบนี้ไปเนี่ยบอกตรงว่าออกทริปทีนึงนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะไม่รู้จะเอาของไปไว้ไหนเพราะว่าที่เก็บของเขาน้อยมากอันนี้จุดแรกนะครับนี่จุดแรกนะครับต้องขันกุญแจข้างนี้จะล็อกได้นะครับต้องใช้กุญแจในการขันนะครับถึงจะเปิดเบาะเปิดกล่องตัวนี้ได้มีช่องชาร์จ power outlet ให้นะครับมาชาร์จอะไรได้เหมือนกันส่วนด้านขวานะครับด้านขวาสามารถจะกดเปิดได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นมีล็อกอะไรนะครับก็อย่าไว้ของมีค่าแล้วกันแต่ข้างนี้ลึกมากลึกแบบที่ว่าใส่ขวดน้ำขวดละ10กว่าบาทเนี่ยใส่ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะรถก็สีเดิมนะครับเดี๋ยวดูเลขใบกันดีกว่าตัวไฟด้านหน้านี่ปรับเฉดสีได้เยอะมากนะครับเดี๋ยวลองปรับให้ดูคันนี้เลขไมล์อยู่ที่ 31,118 กิโลนะครับไมล์แท้นะอันนี้ตั้งในโหมดออโต้อยู่ผมมีมือเดียวก็ลำบากหน่อย
คัลเลอร์นะครับแล้วก็เอากันนะไม่ได้ปรับนานนะผมก็จะงงๆหน่อยคัลเลอร์มีมือเดียวกดยากโอเคคัลเลอร์ก็คือสามารถจะไปเลือกได้นะครับว่าเราอยากได้สีอะไรเนี่ยมันจะไล่ไปตามสีนะรู้สึกว่าจะมีอยู่20กว่าสีมั้ย2425สีแล้วก็ออโต้แต่ผมชอบตั้งเป็นออโต้เนาะเพราะว่าพอมันเป็นออโต้ปุ๊บเนี่ยเวลาเราสตาร์ทเข้าเกียร์ว่างครับเป็นสีหนึ่งสตาร์ทก็เป็นสีหนึ่งเปลี่ยนเกียร์เป็นสปอร์ตก็จะเป็นสีหนึ่งเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับรุ่นนี้นี่ไม่ต้องเอาขาตั้งข้างขึ้นนะสตาร์ทได้เลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เกียร์เป็นระบบดูโอคัตนะครับเป็นระบบคล้ายๆกับพวกเกียร์ไฟฟ้ามันก็คล้ายๆกับเบิร์กแมน650นะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณสตาร์ทเนี่ยไม่ต้องเอาขาตั้งข้างขึ้นไม่ต้องมานั่งคอยบีบเบรกเนาะนี่เครื่องยนต์นะเดินนิ่งเงียบนะเดี๋ยวลองตบเกียร์ดูปุ๊บเนี่ยพอตบเกียร์ปุ๊บเรือนไมค์เป็นสีน้ำเงินเลยนะครับแล้วก็พอมาโหมดสปอร์ตนี่เรือนไมค์ก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูนี่คือมันเป็นถ้ากดมาเป็นมันนวลนะครับเป็นเกียร์มันนวลเรือนไมค์ก็จะเป็นสีแดงเลยนี่คือมันมีลูกเล่นค่อนข้างจะเยอะนะสำหรับตัว Honda Enfo เรื่องของเกียร์แล้วก็เรื่องของสีไมค์อันนี้เป็นวัดโวลต์นะครับไฟชาร์จปกตินะครับเปลี่ยนเกียร์ตรงนี้ได้เลยนะครับลบกับบวกตรงนี้ได้เลยนี่ไฟขอทางแต่เป็นแต่เดิมนะแล้วก็อันนี้ปิดก็คือไปเลยนะครับก็สามารถจะเข้าเกียร์ว่างได้เกียร์ว่างก็จะเป็นสีหนึ่งนะครับขออนุญาตนะครับตั้งข้างลงก่อนประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูรอบคันก่อนดีกว่านะครับว่าเวลาเราเปิดไฟรอบคันแล้วเนี่ยมันอลังการขนาดไหนนะครับไฟเลี้ยวนะครับไฟหน้าเป็น Full LED เลยนะครับสวยงามทีเดียวนะครับมาถึงด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายก็ไฟท้ายเป็น LED นะไฟเลี้ยวก็เป็น LED สว่างมากนี่สว่างแล้วก็มีแถบสะท้อนแสงที่กล่องมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะเวลาขี่กลางคืนแล้วจะอันตรายปลอดภัยแน่นอนคันนี้ยางสภาพใหม่อยู่นะครับไม่ต้องเปลี่ยนยางใหม่เลยแหละแล้วก็ทะเบียนผมให้ทะเบียนเลขนี้ไปเลยนะครับขี้เกียจสลับออกแล้วเลขสวยนะตอง3นะครับ43ดีกว่า1ขอม3333กรุงเทพด้วยเลขนี้ก็หลายตังค์นะหลายหมื่นอยู่นะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ขออนุญาตดับเครื่องก่อนเหม็นควันระบายอากาศหน่อยสตาร์ทนานแล้วเดี๋ยวเหม็นควันนี่สภาพยางนะครับสวยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนเลยอ่ะนะครับแล้วก็ทุกอย่างสวยสมบูรณ์คันนี้ที่บอกว่ามีอะไรแปลกกับแปลกจาก Honda Enfo หลายๆคันนะครับก็คือนี่ครับธรรมดา Honda Enfo นะครับเบรกจะไม่อยู่ตรงนี้นะเบรกอยู่ที่เท้าครับเท้าด้านขวานะครับอยู่ตำแหน่งนี้รถเดิมๆนะแต่คันนี้เจ้าของรถอยากจะให้เบรกมาอยู่ด้านบนเหมือนกับรถออโต้ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็น BMW Bergman Forza X-Max หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมี Honda นี่แหละที่ทำเบรกอยู่ที่เท้ามีอยู่2รุ่นนะในหมดในกลุ่มออโตเมติกนะก็จะเป็นตัว Enfo นี้กับไอตัว Honda DN01 นะครับใช้ให้ไปดูคันนี้นะนี่เพราะจริงๆแล้วอันนี้คือรุ่นพ่ออันนั้นคือรุ่นลูกนี่เบรกมันจะแบบนี้นี่เบรกเท้านะครับด้านนี้จะไม่มีเบรกนะครับแต่คันนั้นมีนะครับแล้วก็เบอร์ของ Honda แท้มาเลยนะครับผมเดาว่าน่าจะเป็นพวกปั๊มคัสของพวกตระกูล Honda NC750 นะเพราะว่าปั๊มมันจะลักษณะเหมือนกันอยู่แล้วพวกนี้ของ Honda นะครับก็เบิกของใหม่มาใส่เลยนะครับมือเบิกมือเบรกนี่เหมือนกันได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับทั้งปั๊มทั้งมือเบรกนะครับก็ทำให้การขับขี่ง่ายขึ้นนะครับสำหรับคนที่ชอบเบรกรถแบบปกติทั่วไปนะครับอันนี้ข้างหลังซ้ายข้างหน้าขวานะครับแล้วก็ระบบเบรก Honda เป็นระบบเบรกคอมไบอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับABS อยู่แล้วนะครับป้องกันการล็อกถลายก็ดีนะเพราะว่าธรรมดาเนี่ยถ้าเราขับรุ่นนี้เนี่ยผมจะต้องไปเหยียบเบรกข้างเนี้ยปิดเบรกข้างนี้บ่อย
ตอนนี้ก็สบายแล้วเบรกนี้เบรกนี้ก็นั่งขับสบายๆไปเลยชิลๆไปเลยนะครับรถสวยสีเดิมนะครับสียังเงาอยู่นะครับสภาพแบบกิ๊บมากคันนี้ผมบอกให้เลยว่าเป็น Honda Enenfo ที่สภาพดีอีก1คันที่ผมตั้งแต่ได้รถมานะเพราะว่ารถมันใหม่จริงๆอ่ะเนี่ยล้อหลังนะสวยๆจานเบรกเต็มๆนะครับปั๊มนี่เป็นรุ่นใหม่ละทอยเสียเนี่ยเป็นทรงใหม่นะครับก็รถพร้อมใช้ยางก็ไม่ต้องมาเปลี่ยนนะครับยางอย่างใหม่อ่ะนะครับสำหรับของแต่งคันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับค่อนข้างเยอะอยู่มีตีนเป็ดขาตั้งข้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขายพร้อมกับทะเบียนเลข3333นี้ไปเลยนะนี่43นะครับขายไปในราคาคันนี้ตั้งขายที่ 279,000 บาทนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับก็ Enenfo ก็เป็นบิ๊กไบค์สไตล์คุยเซอร์นะครับที่ดีไซน์ล้ำสมัยมาพร้อมเครื่องยนต์750 cc นะครับแรงม้าอยู่ที่54แรงม้านะครับเกียร์เป็นระบบ DCT Dual Clutch 6 Speed นะครับเป็นเกียร์ออโต้แบบแมนนวลกึ่งแมนนวลนะเป็นแมนนวลก็ได้ออโต้ก็ได้ดีกว่านะครับแบบ6 Speed นะครับซึ่งม้าจะปรับเปลี่ยนได้เลยแล้วก็ในโหมดออโตเมติกเนี่ยก็ยังมีสปอร์ตโหมดมาให้ด้วยนะครับเบรก ABS ไฟหน้าเป็น LED ไฟท้าย LED หน้าจอเป็น LCD แล้วก็ปรับเฉดสีได้ถึง25เฉดสีนะครับมิติตัวรถนะครับกว้างอยู่ที่810มิลนะครับยาวอยู่ที่2380มิลและความสูงของรถอยู่ที่1170มิลอันนี้สำหรับรถเดิมๆนะครับส่วนเรื่องของอัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยทาง Honda เนี่ยเขาเคลมไว้ที่28ประมาณ28ลิตรนะครับก็ถือว่าโคตรประหยัดนะแต่ผมว่าเอาจริงใช้จริงอ่ะตัวเลข28นี่อย่าไปคิดเอาสักได้ทั้ง20นี่ถือว่าก็ประหยัดเต็มที่แล้วนะครับก็ถ้าสนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้ที่0834414111นะครับร้านตะเบิ้ลมีบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนฝากขายจำนำรถแต่ต้องมีเล่มทะเบียนนะเรื่องของการจำนำรถนะครับก็เขาเรียกว่าผมบริการครบวงจรแล้วกันไม่ว่าจะซื้อจะขายจะฝากขายจะแลกเปลี่ยนจะเทิร์นจะเซอร์วิสมีครบทุกอย่างนะครับมาที่นี้ที่เดียวจบนะครับสำหรับคันนี้คันนี้สภาพดีมากแล้วก็ตัวที่เป็นท่อรุ่นใหม่เนี่ยปี17ขึ้นไปเนี่ยผมว่ามันหายากอยู่นะครับอัปเดตนิดนึงรถที่ร้านนะครับตอนนี้ก็เหลือ T-Max 500คันนี้ปรับราคามาเหลือแสนเศษๆอ่ะถูกมากมา BM ก็ยังมีอยู่นะครับ X-Max นี่รถใหม่นะครับ Suzuki Gamma 250Honda DN01 มี3คันคันนี้ติดจองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันพุธลูกค้ามารับรถนั่งขัดสีให้นี่ผมดูผมขัดสีให้จนเงาขนาดนี้เงาแวบเงาแวบนะครับขัดสีให้อย่างดีเลยเงาแวบเลยนะครับสีขาวยังอยู่แล้วก็สีน้ำเงินยังอยู่นะครับสนใจงั้นติดต่อสอบถามได้นะครับขอบคุณที่ติดตามสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆที่ดูใน YouTube เนี่ยกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเวลามีรถดีๆสวยๆมาเพื่อนๆจะได้เห็นได้มีการแจ้งเตือนก่อนนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ